ร่วมกันนะบริจาคนะครับเราจะมีการซ่อมแซมอาคารนะครับทาสีแล้วก็ปรับปรุงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในมูลนิธิศูนย์การอิสลามประเทศไทยซึ่งเราก็มีมาประมาณ40กว่าปีแล้วดังนั้นอยากให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่น้องประชาชนมาร่วมกันเป็นเจ้าของนะครับอยากให้เราดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในการที่จะทำมูลนิธิศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยของเรานั้นเป็นที่รู้จักของพี่น้องต่างศาสนิกพี่น้องต่างชาติตลอดไปครับเราจะนำรายได้นะครับไปดำเนินการในสิ่งต่างๆในหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องการจะมีอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นลิฟต์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่มีโดมอยู่19โดมที่เราเห็นอยู่นะครับที่มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยขณะนี้เราได้ลองทำไปแล้ว1โดมนะครับก็ใช้เงินประมาณสัก 30,000 บาทเพราะฉะนั้นเราตีว่า20โดมก็ 6-7 แสนบาทนั้นก็ต้องถือว่านั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำแล้วยังมีการทาสีอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้เงินหลักล้านนะครับก็อยากจะให้พวกเรานะครับมาร่วมกันบริจาคในครั้งนี้เพื่อมัสยิดศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยเรานั้นเป็นจุดสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งในและต่างประเทศครับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารมัสยิดศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยบัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหมายเลขบัญชี0011001321เพราะเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ของท่านในวันนี้คือเสบียงของท่านทั้งดุนยาและอาคิรัตค่ะ